ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TheRichCrypto นะครับในวันที่ 10 นะครับก็แฟลชเซลวันนี้นะครับอย่าลืมช้อปปิ้งนะครับหรือไม่ก็จริงๆถามว่าราคาคริปโตวันนี้ก็มีลุ้นสัญญาณกลับตัวแล้วเหมือนกันก็อาจจะเป็นจังหวะช้อปปิ้งละกันนะผมคิดว่าค่ำคืนนี้นะครับจะเป็นช่วงชี้ชะตานะครับในช่วงประมาณทุ่มครึ่งที่จะถึงนี้นะครับว่าตลาดจะไปต่อหรือจะวิ่งลงข้างล่างก่อนนะครับคืนนี้ก็จะมีที่จับตาดูนะเฟดตอนนี้มองว่าจะลดจุด5อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ 75% นะครับก็เดี๋ยวตัวเลขคืนนี้ออกอาจจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหรือน้อยลงก็ต้องมาจับตาดูอีกทีหนึ่งเหลือเวลาอีก9นาทีเดี๋ยวค่อยวนกลับมาดูแล้วกันอ่ะไปที่ข่าวแรกก่อนนะครับเขาบอกว่า Bitcoin Capitulation Incoming as Liquidity Risk ชับ 50K นะครับหลายคนก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะวกกลับลงไปที่50ใหม่หรือเปล่าหรือยังไงนะครับเพราะว่าราคาขึ้นไปแล้วลงมาย่ำที่เก่าถ้าหลุดโซน60ไปนี่ยังไงเราก็คงได้เห็น50แน่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดก็ลุ้นกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมมันจะหลุดหรือไม่หลุดหรือจะย่ำหรือจะไม่ย่ำนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมุมมองนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะวิ่งกลับลงมาที่เก่าเวลาเดิมนะครับหรือจุดนี้มันยังมีแนวรับขาขึ้นอยู่ที่มันยังซัพพอร์ตได้อยู่ในโซนนี้ก็อาจจะไม่หลุดก็อาจจะเด้งกลับขึ้นไปก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าจังหวะนี้จะเอายังไงแต่ล่าสุดตอนนี้เราจะเห็นสัญญาณดับเบิลบอททอมมันเกิดแล้วจะขึ้นต่อหรือจะแกล้งหลอกแล้ววิ่งลงอันนี้ลุ้นเอานะคะข่าวก่อนนะวันแรกวันนี้เขาบอกว่าทำไมราคาบิตคอยน์วันนี้ลงนะครับ ก็อาจจะเตรียมตัวไว้สำหรับCPI ยังไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยก็หนีก่อนอะไรประมาณนี้ไหมหรือจะมองว่าชนแนวต้านแล้วหรือยังไหมก็ยังนะก็ตรงนี้เขามีอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะตรงนี้นะครับก็คือเป็นเทรนเส้นกดก็พยายามตีให้มันกดเนาะทั้งที่แท่งมันพุ่งออกไปนะแต่ว่าก็พูดยากนะก็เฟกเอาขึ้นมาก็ดั้มกลับลงมาใหม่อะไรประมาณนี้มันก็เรื่องปกติแต่ตอนนี้มันก็รีเทสโลเดิมแล้วมันยังยืนได้ก็ต้องลุ้นว่าจะวิ่งกลับขึ้นมารีเทส EMA แล้วจะเบรกเอาไปได้หรือไม่แนวต้านตอนนี้อยู่ที่โซน 62-63 นะครับ2โซนนะต่อมานะครับBinance บอกว่าจะมีการlist out coin นะครับที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดสปอตไปแล้วนะครับได้แก่ BNB นั่นเองก็คือเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเนาะแล้วก็อีกข่าวนึงนะเขาบอกว่าตอนนี้ Bitcoin dip to 60,000 ราคาเนี่ย expect นะว่าถ้าลงไปถึง 57,500 แล้วจะมีการเด้งกลับขึ้นมาคือผมว่าถ้ามันลงไปอีกรอบนึงอ่ะมันก็ยืดเยื้อเนาะแล้วมันก็อาจจะดึงเชงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกรณีที่ลง 575 อีกรอบนึงเนี่ยเอาเป็นว่าเราคงจะได้ไปบินกันอีกทีหนึ่งช่วงแบบหลังเลือกตั้งอเมริกาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและอันนี้เขาบอกส่วนใหญ่ในบูรันจะบีกิน170 day after halving ซึ่งตอนนี้เกินแล้วใช่ไหมคิดว่าเกินแล้วนะเกิน170วันไปแล้วดังนั้นไม่รู้จะพูลแบ็กลงไปก่อนแล้วค่อยวิ่งไหมหรือจะวิ่งลงไป50เลยนะหรือจะวิ่งเลยคืนนี้ก็ดีนะครับChina is next for Ethereum นะครับ Analyze 1.3 billion selling pressure is starting in ETH ก็มีการเทขาย Ethereum ออกมาจากทางฝั่งจีนนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นข่าวเมื่อไหร่นะก็เอาเป็นว่าถ้ามันเป็นฝั่งจีนมันก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรดีที่เดาไม่ได้นะครับคาดการไม่ได้หรอกว่ามันขายออกมายังไงเท่าไหร่นะขายออกมาแค่ 1.3 บิลเลียนนะครับ worth of ETH in the future นะต่อมานะครับเอา Coin Watch Sui Che Show App Fed นะครับ upcoming bull run ไหม ก็จริงๆเหรียญพวกนี้ก็เป็นเหรียญที่เราดูกันประจำอยู่แล้วนะครับแก๊ง3เหรียญ SOL เนี่ยไม่ใช่ดิซุยเชโซเนี่ยนะครับแล้วก็เฟดกับแอปเนี่ยมันก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าบางตัวก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ขาลงแล้วอย่างซุยเนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะใกล้แล้วล่ะส่วนโซเนี่ยมองว่ายังอยู่ในจังหวะที่มันจะรีเวิร์สเซลอยู่จะรีเวิร์สขึ้นมาได้หรือเปล่าส่วนแอปนี่ก็นะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันตามนั้น ตึ๊ดอ่ะอีกข่าวนึงนะไฟเอ็กโพฉีดคริปโตคอยทูเทิร์น100K นะได้แก่เหรียญอะไรบ้างไม่เห็นบอกตรงนี้เลยอ่ะตามเข้าไปดูปื๊บชิบะนะครับอันนี้เขาให้ชิบะมา1ตัวแล้วก็เปเป้นะครับจะเป็นไปได้ไหมนะแก๊งเหรียญมีมทั้งนั้นนะครับPOPCAT POPCAT นี่ไม่เคยดูเท่าไหร่นะว่ามันหน้าตาตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไอเนโรเนี่ยก็น่าสนใจนะอันนี้เขามี SPX อันนี้ผมก็ไม่เคยดูนะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วมึงจะยังขึ้นอีกเหรอดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วนะแล้วก็อันนี้จากเท่าไหร่0 จุดโอ้โหอันนี้ก็มาจากนรกเลยกิกะนะครับกิกะนะภายในไม่กี่เดือนนะครับราคาวิ่งขึ้นมามหาศาลมากคือถ้าใครจะรวยทางรัฐผมว่ามันก็ต้องเป็นพวกเหรียญมีมเท่านั้นแหละนะต่อมานะครับ Analyze Identify Potential Target for Solana นะครับอันนี้ Approach Major Breakout นะครับก็วิ่งมาแบบนี้แล้วทำแฟกแบบนี้มันก็เป็นไปได้ทั้ง2ทางตามที่บอกแหละมันจะเป็นทั้ง Bear Fact ก็ได้หรือจะเป็นสัญญาณ Reversal ลงมา 0.68 แล้วเด้งกลับขึ้นไปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับถ้าเกิดว่ามันสามารถขึ้นมาที่150แล้วเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้เราก็มองเป็น Cup and Handle เนาะก็มีลุ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการทำหลุดโลต่ำกว่า140ลงไปก็แปลว่าหมดรอบCrypto Asset Management Firm Switch One Capital Explain นะครับ X Possible Impact for Fed Interest Rate Cut on Bitcoin Dominance นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละว่าลดดอกแล้วจะมีผลอะไรต่อตลาดไหมแล้วก็เงินเฟ้อนะครับจะเอายังไงนะใกล้ละอีก3 นาที Here is why Bitcoin fell to 63,000 today นะครับ and volume drop by 17% นะครับก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะที่ชัดเจนเท่าไหร่เขาบอกก็แค่มีเซลล์สไลด์เลโชโผล่ขึ้นมานี่วันนี้มีแรงเทขายออกมาปึ๊บขึ้นมานี่เลยนะครับค่อนข้างรุนแรงพอสมควรBearish Institution Sentiment นะครับก็เขาก็มองเห็นสัญญาณว่ามันเกิดการหลุดเทรนขาขึ้นมันก็เลยมีแรงเทขายUpside Potential Despite Bearish Sentiment ก็มองว่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็เป็นอยู่ในช่วงจังหวะที่มันเข้าสู่ตลาดหมีนะครับมันก็เลยต้องเทอะไรประมาณนี้นะจบAnalyze One Bitcoin Market Shift นะครับ Are we near a major sell off ก็เอาเป็นว่าหลุด60อ่ะกูว่าเทกระจาดกันทั้งวงอ่ะแต่ไม่รู้จะแกล้งทุบให้หลุด60แล้วลากกลับไปสวรรค์เลยหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งในการที่มันจะลากขึ้นในแต่ละเวฟเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยทุกครั้งที่มันกำลังจะลากขึ้นเนี่ยแม่งกระทุบปึ๊บสุดท้ายลากกลับนึกออกใช่ป่ะเนี่ยพอทุบพอหลุดทำ lower low เราก็นึกว่าจะไหลโจ๊กเลยที่ไหนได้เอาลากตรงแนตเดียวลากกลับมาแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้แกล้งทุบให้หลุดทำ lower low เสร็จลากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยทุบไป lower low ปุ๊บอยู่ดีก็ปั๊มขึ้นมาเนี่ยทุบปึ้งแล้วก็ลากกลับขึ้นมานะทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโดยประมาณดังนั้นตอนนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าจะทุบแรงๆก่อนทีนึงแล้วค่อยลากขึ้นไหมก็ระวังกันดีๆแล้วกันนะครับหมดตรงนี้ Bitcoin ผ่านนะครับ to 80,000 melt up in Q4 detail insight ก็อันนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับว่าราคาเนี่ยจะวิ่งกลับขึ้นมาใน Q4 ซึ่งเราก็เริ่ม Q4 กันมาประมาณ10 วันแล้วแต่ราคายังไม่กลับขึ้นมานะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะกลับมาไหวหรือเปล่าข่าวช้ำอีกแล้วต่อมานะครับ Bitcoin Price Fail at MA 200นะครับราคาจะไหลกันไป52ไหมอันนี้ก็ได้แต่ตั้งคำถามนะครับก็ต้องรอดูกันว่าคำตอบมันคืออะไรอีกทีนึงมาถึงเวลาตัวเลขออกแล้วเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าเงินเฟ้อลดลงมา0.1%อาจจะไม่ได้ตามคาดการณ์นะแต่ก็ยังถือว่าลดลงนะครับส่วน inflation rate ของมันเดือนที่แล้วเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแล้วก็ core inflation ตรงนี้ขยับขึ้นแล้วนะขยับขึ้น core inflation rate ของมันเท่าเดิมนะครับคาดการณ์ว่าลดลงเนี่ยตอนนี้คือเท่าเดิมดังนั้นถ้ามาทรงนี้โอ้โหรูดไหม รอดูดิ DXY โอ้โห DXY ของกูไปไม่เป็นเลยเอาไงดีจะขึ้นหรือจะลงนะครับระดับเจไดเปิดมาแล้วตรงนี้ซึ่งตามที่เราคาดการณ์เนี่ยมันควรจะรีเจ็คที่103บริเวณนี้ดังนั้นคือต้องบอกว่าอันนึงมันก็ดีอันนึงมันก็ไม่ดีแต่ทีนี้เสียงข้างมากมันจะไปที่ฝั่งไหนนะครับแล้วจากจุดนี้จริงๆเรามองว่ามันเป็นจุดรีเทสนะที่เป็นแบบเทรนใหญ่คิดว่ามันน่าจะเฟลในมุมมองผมนะมันน่าจะเฟลปิดเฟลแล้วก็วิ่งกลับลงมาแล้วตรงนี้ก็จะเกิดสัญญาณแบริชแล้วก็จะค่อยๆลากลงอันนี้คือกรณีที่เงินเฟ้อมันไม่ลงนะเท่ากับว่าเดือนนี้ถ้าให้ผมมองจริงๆก็คือเงินเฟ้อมันไม่ลงแหละนะลงนิดเดียวไม่ลงเท่าตามที่คาดการณ์แล้วก็ตรงนี้เท่าเดิมนะตรงนี้เท่าเดิมนะครับถ้าแบบทองของเยลลี่เนี่ยตรงนี้มองว่าเยอะขึ้นด้วยซ้ำจาก 3.2 เป็น 3.3 แต่ว่าตรงนี้ตัวเลขมันลดลงมานิดนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณให้ดอลลาร์งงและอาจจะลงก็ได้มองประมาณนี้แล้วกันนะครับอีกข่าวหนึ่งนะตอนโฮกรีนนะครับ Ash Market Fall นะครับ Can it keep going นะก็สัญญาณของเจ้าตอนมักจะสวนขึ้นมาในช่วงที่ BTC ลงนะครับแต่ถ้าราคามันเริ่มมีการลงนั่นแปลว่า BTC กำลังจะขึ้นนะอีกข่าวหนึ่งนะครับ Critical Moment for Bitcoin Analyze Review Key Psychology Turning Point นะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะจุดเปลี่ยนเหรอจุดกลับตัวเหรอหรือยังไงนะครับไม่ได้มาดูรูปกันสิรูปไหนรูปนี้อย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าราคานะครับช่วงที่สีฟ้ามันดันราคาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นเห็นปะแล้วพอสีฟ้ามันหล่นลงไปมันก็จะกลายเป็นเทรนขาลงซึ่งตรงนี้เราจะเห็นสีฟ้าเนี่ยที่มันดันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วมันอยู่ใต้สีแดงเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงได้ด้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมลุ้นก็คือขอให้มันเหมือนตรงนี้แล้วมันลากกลับขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเพื่อให้มันได้ไปต่อนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันดูว่ามันจะจบขาหรือยังนะครับถ้ามันจบขาแล้วนั่นก็แปลว่าเราก็เตรียมตัวที่จะวิ่งทะยานลงสู่ข้างล่างแล้วกันนะครับตอนนี้พูดไม่ได้เลยว่ามันจะเอายังไงนะไปที่ ETF เมื่อคืนนะครับมีแรงซื้อเข้ามาไม่เยอะแรงขายก็มีกลางๆนะครับยังดูไม่ค่อยดีนะครับส่วน ETF นะครับเมื่อวานไม่มีใครซื้อเลยนะครับวันที่9ไม่มีใครซื้อปิดตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือเงียบกิบนะต่อมานะครับโอ้โหแดงมาแล้วโอเคเริ่มลงแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราก็ต้องมาลุ้นแล้วว่าจะหลุด60ไหมวันนี้รีบาวกลับขึ้นมายืน61ได้เวฟเดียวเท่านั้นเองนี่เริ่มไหลอีกแล้วนะครับในฝั่งของดอลลาร์เราจะเริ่มเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะหมดรอบนะครับอาจจะหมดรอบแล้วสำหรับดอลลาร์เพราะเทรนขาขึ้นตรงนี้จริงๆเราตีมาตรงนี้มันก็หลุดไปแล้วนะเราก็พยายามตีเฉิมขึ้นมาตรงนี้มันก็หลุดอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันการพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยชัดแล้วมันเริ่มที่จะเห็นสัญญาณที่จะอ่อนแอลงไปพอสมควรเทรนขาขึ้นยังมีอีกซัพพอร์ตหนึ่งก็คือโซนนี้นะครับตอนนี้เริ่มปิดข้างใต้เส้นไปแล้วนะครับดังนั้นอาจจะเป็นสัญญาณในการวิ่งกลับตัวลงสำหรับดอลลาร์เนาะมันเกิดแบร์ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับส่วนทองนะครับทองก็จะสวนขึ้นมาทันทีถ้าเกิดว่าดอลลาร์ลงดังนั้นตอนนี้ทองพยายามจะสวนกลับตัวขึ้นมาแต่ติดแนวต้านที่2624นะครับเปิดแท่งเจไดมาเหมือนกันทำท่าจะลงนะแต่ลากขึ้นหลอกนะครับก็ต้องดูว่าจะเบรกหนีขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกหนีขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็ยังมองเป็นลักษณะของreversal ขาลงได้อยู่เหมือนกันตรงนี้มองว่ามีโอกาสที่จะหนีกลับขึ้นมาชนแนวต้านประมาณ2630ก่อนแล้วถ้าเบรกไม่ได้อาจจะลงต่อในประมาณนี้นะมาที่ S&P ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าทิศทางเหมือนอยากจะขึ้น Nasdaq ก็เช่นกันนะครับอันนี้ชนไฮเดิมตั้งแต่เมื่อคืนปิดทิ้งเอาไว้แท่งนี้ต อนนี้ก็ต้องมารอดูแล้วว่า20 ทุ่มครึ่งจะลากขึ้นไหวหรือเปล่าเพราะดูทรงแล้วถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดยังงงอยู่ว่าจะเอายังไงส่วน total market cap อันนี้คือสัญญาณอันตรายและเราจะเห็นว่าเทรนขาขึ้นของ1 ชั่วโมงที่ผมตีไว้เมื่อวานนี้พอหลุดลงไปตรงนี้เป็นการรีเทสนะครับซึ่งถ้าเป็นการรีเทสแล้วเปิดแท่ง rejection ลงมาแบบนี้ นั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะวิ่งลงข้างล่างต่อดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็น 1, 2, 3, 4 และเหลือ5 อีก1 ดอกหรือจะลงมาเทสโลเดิมตรงนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดโลเดิมไปไม่สวยแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ต้องมารอดูแล้วแท่ง1 ชั่วโมงหรือ4 ชั่วโมงตรงนี้มันจะเป็นการทิ้งดิ่งลงไปข้างล่างไหมแล้วก็4 ชั่วโมงมันเบรก200ขึ้นไปยังไม่ทันถึงเลยนะครับเจอตบด้วย EMA 9 ก่อนก็ดูทิศทางแบบนี้ก็น่าจะเป็นการย่ำต๊อกกลับลงมาข้างล่างใหม่นะครับไปต่อกันที่ USDT อย่างเงี้ยมันก็เป็นว่าฉันเบรกขึ้นมาได้ฉันยืนได้ว่ะกรณีแบบนี้ก็ยังเป็นสัญญาณส่งให้ราคา USDT อาจจะมีโอกาสวิ่งดีดหนีกลับขึ้นไปข้างบนต่ออีก1 คืนนะครับก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบนี้กลายว่าตลาดเราจะโดนมันกระชากลากถูลงข้างล่างแน่นอนนะเล่นเปิดแท่งกลับตัวมาชักขนาดนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูกันในฝั่งของ Bitcoin Dominance งาน Bitcoin Dominance เมื่อวานนี้หลุดลงมานะเอาคอยได้วิ่งกันหน่อยพยายามขึ้นมาก็ขึ้นไม่ได้นะติด reject นะครับแต่ในช่วงเวลาแบบนี้ที่เอาคอยกำลังเละเทะ BTC ก็จะสวนขึ้นมาเสมอดังนั้นตอนนี้ไอตัวสวนมันก็จะสวนขึ้นมาแบบนี้แหละนะส่วน BTC นะครับ จากจุดที่เมื่อวานนี้เราดูว่ามันมีแนวรับตรงนี้ที่เหมือนจะทำ falling wedge ทุกครั้งผมตีอย่างนี้มันก็หลุดข้างล่างทุกทีแต่พอหลุดลงมาตรงนี้นะครับมันเกิดการลงมารีเทสกรอบโลเดิมในโซนบริเวณ60ซึ่งเราก็คาดการเอาไว้แล้วว่ามันควรจะลงมาซึ่งมันก็ลงมาแล้วมันก็แตะปิ่มๆแล้วมันก็เกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นไปแต่ในกรณีแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนี่แม่ง1 2 3 4 5มาอันนี้ A อันนี้ B ชัดแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้มันกำลังจะเป็น C ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลงไปถึงข้างล่างโซนนี้หรือเปล่านะดังนั้นค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนแห่งตลาดมีอีก1 ครั้งจะลงรีเทสโลหลุดโลเดิมไหมหรือจะกลับตัวขึ้นมาได้หรือยังไงอันนี้ก็ต้องวัดใจละเกมวัดดวงละหรืออีกมุมนึงถ้าเกิดว่าเรามองจากโซนเนี้ยที่มันเบรกขึ้นมานะครับมันอาจจะยังไม่ได้ลงมารีเทสมันก็เลยต้องย่อกลับลงมารีเทสใหม่แต่จะลงรีเทสลึกไปไหนขนาดไหนอันนี้ไม่รู้เลยนะแล้วการรีเทสครั้งนี้จะรีเทสลึกสุดใจไหมถึงข้างล่างเลยไหมหรือถึงแค่เช่นโซนนี้56,000-57,000ตรงนี้พออันนี้เราไม่รู้นะก็ดูทรงแล้วอาจจะยืดเยื้อนะแบบนี้เนี่ยเริ่มไหลแล้วเห็นไหมจากเมื่อกี้ 61,200 กว่าแกล้งหลอกว่าจะขึ้นนะติด EMA 200 หรือ MA 200 เนี่ย MA 200 เนี่ยไม่ผ่านนะ 61,300 เบรกไม่ได้นะครับแท่งนี้เปิดแท่งกลับตัวไหลกลับลงมาทันทีอุตสาหกำลังจะทำท่ากลับตัวขึ้นโดนตัดตบหัวทิ่มกลับลงมาใหม่อีกแล้วเนาะ700ละไหลละเริ่มไหลละขอดูอัปเดตให้นิดนะก็ไหลๆนะตอนนี้นะแดงทุกตัวทั้งแผ่นดินนะครับแดงทั้งบ้านนะก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ที่ให้ไว้ก็คือจากวิกฤตเป็นโอกาสกลายเป็นวิกฤตต่อนะครับตามนั้นนะครับliquidation ตอนแรกก็มองว่าเฮ้ยหรือมันจะเริ่มกลับตัวขึ้นแล้ววะเนี่ยถ้าดูจากใน24 ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหโซนนี้น่าขึ้นไปแดก stop loss มากนะครับแต่ถ้าดูทรงแบบนี้แล้วสงสัยจะลงมาแดกข้างล่างนี่นะครับซึ่งอาจจะลงลึกได้ถึงคืนนี้อาจจะได้เห็น59เนาะโซนนี้น่าจะลงมานะดูทรงนะครับ595 593ถ้าดูในระดับmonthly นะครับ monthly monthly เนี่ยดูเหมือนอยากลงมากิน SL กันอีกครั้งหนึ่งที่โซน59ตรงนี้นะ597นี่นะครับระดับ monthly ตรงนี้เป็นไปได้นะก็ขาแบบปึ้งขึ้นมาตรงนี้ลงมาดีเทส1 2 3เสร็จนี่เลยทำโลว์อีกแล้วจะทำโลว์ไฮลงมาแล้วก็ จะลุ้นว่าจะเกิด lower low อีกแล้วหรือเปล่าถ้าเกิด lower low ก็จบเก็บจบเกมนะครับแต่ถ้าเกิดทำ lower high ขึ้นไปตรงนี้ยืนไหวเทส low เดิมไม่หลุดก็น่าจะเป็นโอกาสในการที่จะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้คิดว่าคืนนี้คงลงมาแดกเนี่ย595เนี่ยอีก1รอบแล้วถ้าดูในระดับ3เดือนนะครับเราต้องย้อนไป3เดือนนี่โซนที่โอ้โห liquidation ข้างล่างโซนนี้ข้างล่างตรงนี้ไม่ค่อยมีละดังนั้นถ้ามันจะลงมาได้ลึกสุดไหน54ตรงนี้เป็นไปได้ไหมแล้วก็57นะครับโซนนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้ไล่ๆมาเนี่ยตรงโซนเรา595เนี่ยค่อนข้างหนาเลยส่วนถ้ามันจะขึ้นมากินนะครับแล้วก็จะเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเราก็คือ65และ67นะแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ประมาณ 70,000 นะครับถ้าเบรก 70,000 ได้นี่ก็น่าจะเป็นสัญญาณการปั๊มกลับขึ้นไปข้างบนแล้วแหละในช่วง Time Frame Yearly นะครับก็อยู่ประมาณ72ตรงนี้ค่อนข้างหนานะครับคนช็อตตรงนี้น่าจะเยอะถ้ามองจากข้างล่างตรงนี้ก็ยังมีให้กินอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้เสร็จปุ๊บกระโดดมานี่แล้วก็โดดไปข้างบนเลยดังนั้นจริงๆแล้วตลาดมันชอบกิน SL มากกว่าที่จะวิ่งขึ้นไปทำไฮใหม่นะแล้วถ้าลึกสุดตรงนี้อยู่ที่เท่าไหร่34,000โอ้โหถ้าลงถึงตรงนี้ตลาดก็ชิบหายวายป่วงเลยนะครับตอนนี้ยังไหลอยู่นะครับ6,700แล้วนะครับไหลลงเรื่อยๆเลยดูทรงแล้วสายช็อตยิ้มหวานยิ้มแป้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มาดูกันว่าจะมีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวรับตอนนี้ก็กำลังจะวิ่งกลับลงมาชนคิดว่าชนแน่นอนนะดูทรงแล้วโลเดิมตรงนี้ลุ้นไว้ก่อนแล้วกัน65,000แล้วกันถ้าหลุดอี65,000ก็ลงมาเจอกันข้างล่างกรอบนี้นะครับกรอบนอกนุ่มในที่เดิมนะครับโซน60,000นะครับคาดการณ์ว่าโซนแถวนี้ได้ลงมาแดกแน่นอนแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่จะเป็นเส้นแนวรับสำคัญของคืนนี้ก็จะอยู่ที่โซนบริเวณนี้นะครับ 58,700 ถึง 600 นะแถวนี้นะครับโซนนี้แหละโซนที่เมื่อกี้เราเห็นเส้นสีลุ้งในการที่จะลงมากิน SL นะโซนนี้เส้นกดยังไม่ทันจะขึ้นมาเทสเลยนะโดน20ตบลงมาก่อนจบเลยทีนี้เราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้เป็นมุมที่ผมลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นโอกาสในวิกฤตอีกทีหนึ่งไหมนะครับก็คือคุณจะเห็นว่าเมื่อวานนี้มันทุบลงมา3แท่งแท่งนี้เปิดแท่งกลับตัวขึ้นมาบวกกับมีสัญญาณนะครับที่แอบลุ้นวัดใจถ้าแท่ง Day วันนี้ไม่ปิดทำ lower low ไปต่ำกว่านี้หรือต่ำกว่าเดิมนะครับคุณจะเห็นตรงนี้ว่าเรามีสัญญาณของเจ้า RSI นะครับที่มันลากขึ้นมาอยู่เห็นไหมโซนบริเวณนี้มันมีการลากขึ้นมาตรงนี้1 2ตรงนี้มันก็จะใกล้ๆกับจุดที่มันกำลังจะเทสซึ่งถ้ามันเทสในบริเวณนี้แล้วมันไม่หลุดนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณในการกลับตัวขึ้นเนาะอันนี้ผมขอปิดตรงนี้หน่อยดิโชว์ไดเวอร์เจนใช่ไหมไม่ใช่โชว์พอยต์ SL กับ H อันนี้อยู่ไหนวะหาก่อนตึ๊ดไฮโลเนี่ยโอเคปิดไปแล้วเรียบร้อยโอเคตรงเนี้ยเราจะได้เห็นชัดขึ้นเพราะว่ามันเอาไอ้ตัวนั้นออกไปแล้วตรงนี้ผมว่ามันทุบได้อีกนิดนึงแนวรับมันกำลังจะชนถ้ามันชนเช่นนี้มันอาจจะเด้งขึ้นก็ได้อันนี้คือความหวังสุดท้ายนะสำหรับในมุมมองผมนะถ้ามันลงมาชนเช่นนี้แล้วมันไม่ลงไปไม่หลุดข้างล่างตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณในการกลับตัวขึ้นอีก1ครั้งแต่ถ้าหลุดไม่ต้องสืบนะครับก็คือเตรียมตัวนะครับเตรียมตัววิ่งลงข้างล่างกันได้เลยตอนนี้เส้นกดนะครับที่กดลงมาประมาณนี้เนี่ยมันเหมือนกำลังจะชนแนวต้านอยู่ถ้าเบรกไม่ได้ก็วิ่งตุ๊บลงมาตรงนี้แล้วก็ใช้เวลารีเทสตรงนี้แล้วก็อาจจะดีดตัวกลับขึ้นไปได้หรือไม่เราลุ้นเอาละกันนะครับลุ้นเอาวัดใจเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนซ์อีกเหมือนกันคุณจะเห็นผมเปิดตรงนี้ซูมขึ้นมาใกล้ๆตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันทำโลใช่ไหม ทำโลแต่ตรงนี้ทำโลเวอร์โลเห็นปะทำโลเวอร์โลจุดนี้ทำโลแต่ตรงนี้ทำโลเวอร์ไฮเนาะดังนั้นตรงนี้มันมีฮิดเด้นบูซ่อนอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าตรงนี้มันจะฮิดเด้นไหวหรือเปล่าถ้าฮิดเด้นไหวก็ลุ้นกับตัวขึ้นแล้ววะคืนเนี้ยแต่ถ้าเกิดฮิดเด้นตรงนี้ยืนไม่ไหวนะครับก็ไหลนะดังนั้นก็อย่าใส่ใจมากมันมีฮิดเด้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นตามที่ผมเคยบอกเลยถ้ามันไม่มีวอลลุ่มแบบเอ้ยวานบอกกูไม่เห็นมึงเห็นคนเดียวก็เรื่องของมึงนะก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องไอ้นี่นิดนึงเมื่อกี้ลากลงมานะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นไปแต่ว่าเหมือนจะผ่าน 61,000 ไปไม่ได้เจอ EMA 9 ตกหัวทิ่มกลับลงมาใหม่ค่ำคืนนี้ก็ลุ้นกันแล้วว่าจะเอายังไงกับตลาดแล้วกันนะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเลือกทางใช้เวลาไม่น่าเกิน 5:00 นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการวิ่งมาถึงปลายทางแล้วก็จะเลือกทางนะครับเช่นถ้ามันยังเป็นเทรนขาลงมันก็จะวิ่งเป็นใช้เวดาวลงมาแบบนี้เห็นไหมแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างแตะไม่ถึงบนก็ต้องแตะข้างล่างดังนั้นเรายังมองไว้ที่595นะถ้าเราตีเทรนมาตรงนี้ก็คือ595จะเป็นโซนแนวรับถัดไปแล้วก็จะเป็นฟิโบ 0.5 ด้วยซึ่งเป็นโซนสำคัญในการลุ้นกลับตัวขึ้นถ้าหลุด 0.5 ก็นี่เลย E5758 ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนถัดไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหลุดทำจริงๆตรงนี้ถ้ามันทำโลว์โลจริงก็เริ่มไม่สวยนะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่ามันก็อยากลงอ่ะใครจะห้ามมันได้วะถ้ามันอยากลงก็ให้มันลงมานะแม้ว่า1ชั่วโมงมันจะติดโอเวอร์โซไปแล้วแต่มันก็ยังเด้งดึงกลับขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็มาลุ้นกันดูว่าจะเฟกเอาท์ดั้มกลับลงมาหรือจะปั๊มกลับขึ้นไปนะครับกลับไปดูดอลลาร์กันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างจบแท่งยังไงจบแท่งโดยการพยายามลากกลับขึ้นไปข้างบนใหม่นะก็คือเรียกว่าฉันเปิดช่องในการวิ่งใช้เวให้เรียบร้อยแล้วถ้าต่อจากนี้ถ้าฉันหลุดแนวรับลงมานะครับฉันก็จะวิ่งลงมาหา EMA 50 ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ทองก็จะวิ่งสวนขึ้นไปได้นี่ทองก็จะเตรียมวิ่งกลับขึ้นไป30 ข้างบนดูทิศทางและทองน่าจะเป็นตัวชี้ทางได้ชัดเจนมากกว่านะครับดังนั้นผมกลับไปต่อกันที่อีเธอเรียมเลยนะครับโอ้โหนี่มันเหมือนมันวิ่งสวนทางกับทองอยู่เนี่ยเห็นไหมกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยเอานี่สวนไปสวนมาเนี่ยกระชากขึ้นกระชากลงเหมือนทิศทางน่าจะวิ่งตามดอลลาร์เลยเนี่ยนะไม่ได้วิ่งตามทองนะแต่วิ่งตามดอลลาร์นะถ้าดอลลาร์ลงกูก็ลงถ้าดอลลาร์ขึ้นเนี่ยกูก็ขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งถ้าดูทรงแบบนี้ถ้าลงตามดอลลาร์ก็เละมึงเต็มตัวได้เลยนะเนี่ยสวนอีกแล้วสวนไปสวนมาตอนนี้เดาทางค่อนข้างยากนิดหนึ่งตลาดยังไฟกันอยู่ระหว่างเจ้าหมีกับเจ้ากระทิงนะครับยังงัดกันอยู่ตอนนี้แต่ถ้าดูจากทิศทางแล้วตัวเลขเงินเฟ้อลดลงสำหรับมันลี่มันก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่ากับตลาดคาดการณ์ไงตลาดก็เลยบอกโอ้ฉันผิดหวังฉันขอเทนี่ประมาณนี้นะตอนนี้กลับไปดูที่อีเธอเรียมเมื่อวานบอกมีแรงเทขายมานะแต่ว่าถามว่าดูแรงไหมก็จิ๊บนะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเหมือนทุบให้หลุดแนวรับขาขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยก็คือทุบให้หลุดทรงอ่ะพอหลุดทรงแล้วเดี๋ยวมันก็เละเองนะครับตามทรงของตลาดเนี่ยเนาะตลาดตอนนี้อีเธอเรียมก็กดลงมานะครับตามนี้นะครับก็คือเบรกไม่ได้กลับลงมาใหม่ก็ต้องรอดูปลายทางนะว่าจะใช้เวดาวลงไปได้อีกขนาดไหนนะตอนนี้ยังถือว่ายังยกโลอยู่เห็นไหมยังมีการยกโลขึ้นมาอยู่ถ้าเราตีจากโซนนี้ขึ้นมาก็ยังถือว่าโลยังมีการยกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดโลลงไปนะครับก็ทีนี้นะครับในส่วนของอีเธอเรียมเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยมันเด้งมารีเทสแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันก็อาจจะมีการรีเจ็คแล้วก็วิ่งลงต่อได้เหมือนกันนะถ้าดูจากไทม์เฟรม4 ชั่วโมงตอนนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของ time frame day กันนิดนึงนะครับว่ามันจะมีตัวช่วยแบบเดียวกับETHกับบิตคอยน์ไหมตอนนี้เราเห็นว่าตัวช่วยเนี่ยก็เหมือนจะเอาเริ่มเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีการรีเทสแบบเดียวกันถ้าRSIหลุด 40 ทำใจได้เลยนะครับไหลกลับลงมาข้างล่างตรงโทนนี้แน่นอนนะครับต่อมานะครับในส่วน Time Frame Day ก็มีลักษณะเหมือนเป็นแท่งกลับตัวมาก็จริงแต่ว่าก็มีรีเจ็คลงมาพอสมควรดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับยังคิดว่ายังค่อนข้างจะอันตรายอยู่เพราะว่ามันปิดแดงกลางมาอาจจะมีแดงเล็กอีกแท่งหนึ่งถึงจะกลับตัวขึ้นไปหรืออาจจะลงลึกกลับมาที่เดิมตรงนี้ได้ไหมก็อาจจะยังเป็นไปได้ตอนนี้มี EMA 200รับไว้อยู่นะครับที่โซนประมาณ 2,340 ถ้าไม่หลุดอาจจะมีลุ้นเด้งกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดหลุดตัวใครตัวมันนะครับจากอีเธอเรียมนะไปต่อกันในฝั่งของ BNB นะครับ BNB แท่ง Week นะครับก็ปิดแดงมาแท่งนี้เปิดโดจิอาจจะสวนกลับไปในสัปดาห์หน้าไหม Time Frame Day นะครับก็ยังเป็นทิศทางขาลงนะแดงลงมาแดงกลางมานะครับ4ชั่วโมงนะครับก็เปิดแท่งสวนกับตัวมาไม่ทันไรเปิดแดงสวนวิ่งลงอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะโดนตาม BTC ลากลงอยู่หรือเปล่า BTC ก็ไม่ลงนะ BTC บอกยังไม่อยากลงนะครับBTC บอกขอดูดตังค์แทนแล้วกันฉันไม่ลงแล้วกัน เปิดแม่งดูตรงนี้แล้วกันนี่จะได้เห็นราคา BTC ไปในตัวด้วยนะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้นะครับ RSI ของ Time Frame Day นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะในแทบจะทุกๆเหรียญ นะครับตรงนี้ผมก็จะตีขึ้นมาให้ประมาณนี้ก็จะเห็นว่า BNB เนี่ยยังมีที่ให้ลงมาเทสอีกลึกอยู่เนาะดังนั้น BNB ยังมีโอกาสดิฟลงมาแล้วก็กรณีนี้เราจะเห็นว่ามันหลุดเทรนขาขึ้นไปดังนั้นมันก็อาจจะต้องหาโซนนะครับตรงนี้จริงๆมันเบรกไปรีเทสมาแล้วเนาะแบบมันจะวิ่งลงมาอีกเหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันจะรีบเหลือเกินนะครับนี่ทรงนี้มีแนวรับนะครับถ้าจะลงมารีเทสก็จะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ553ละกันนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็คือกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้วัดใจละกันนะว่าถ้าเบรก580ได้นี้ได้ไปต่อนะครับส่วนมาต่อมาก็คือ ADA นั่นเองนะครับ ADA 500ของเราก็ยังเหมือนเดิมยังดูเป็นทิศทางขาลงมากกว่าขาขึ้นซัพพอร์ตขาขึ้นเช่นนี้ไม่รอดนะครับ ADA ไม่รอดนะคนอื่นเขาเทสเด้งกับไอ้นี้ ADA บอกกูไม่รอดแล้วกูไปก่อนแล้วลาก่อนเพื่อนฝูงนะเหลือโซนนี้นะครับที่ยังมองเป็นแนวรับสุดท้ายแนวรับด่านสุดท้ายหรือประการสุดท้ายก็คือโซนนี้ถ้าหลุดตรงนี้1 2 3ชัดเนาะเห็นเป็นอะไรเห็นเป็นรีเวิร์สไม่รีเวิร์สวิ่งลงเลยนี่ Head and Shoulder นะเป้าแรก 2,900 นะครับเป้า2นะครับอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันเป้า2ก็คือโซน 2,500 2,400 ตรงนี้เรียกว่าวิ่งกลับบ้านเลยแล้วกันนะแบบนี้ก็คือเริ่มไม่สวยแล้วชาลาเอด้านะครับมาดูใน weekly ดิ weekly จริงๆในตรงนี้มีซัพพอร์ตอยู่นะถ้าเราลองดูในโซนบริเวณนี้นะครับweekly เนี่ยมองว่ากำลังจะชนซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าชนซัพพอร์ตตรงนี้แล้วหลุดต่ำลงมากว่าโซน40ก็คือเละนะเอด้าเละนะก็ควรจะเตรียมตัวเพ่นนะครับแบบนี้ก็คือถ้าล่วงดิฟลงมาก็ไหลมาที่โซน 2,800 นะครับตอนนี้ทิศทางด้าไม่สวยเลยนะครับก็แนวรับประการด่านสุดท้ายก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แหละโซนนี้นะครับถ้าหลุด 2,800 ไปคิดว่าไหลยาวหรือกลับมาที่โลเดิมต่อมานะครับเราไปดูกันที่โซเชซุยเหมือนเดิมนะโซเชซุยโซตรงนี้ก็หวั่นๆนะครับสามเหลี่ยมเบรกไม่เบรกแหล่ทางเฟรมวีคนะหัวทิ่มเลยนะครับหลุด20แล้วก็ไม่สวยทำเฟรมเดย์นะครับหัวทิ่มหนุนกันแต่ว่าเปิดแท่งกลับตัวอยู่ลุ้นอยู่นะอันนี้ผมปิดจะได้เห็นจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอันนี้ผมย่อไอ้นี่ลงไปหน่อยโอเคฉันหลับโชลาแน่ถ้าหลุดกรอบสามเหลี่ยมนะครับหรือต่ำกว่า136ไปไม่สวยละไม่ได้กลับมาละไปยาวๆเลยนะครับกลับบ้านเลยส่วนกรอบแนวต้านก็คือเส้นกดบริเวณนี้นะครับกับ2โซนเนาะมีเส้นกดตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็ลุ้นอย่าทำโลว์โลแล้วกันตอนนี้ถ้าทำโลว์โลก็คือจบเนี่ยเส้นกดมี2โซนตรงนี้เบรกขึ้นมาตรงนี้รีเทสอยู่นะครับก็ห้ามทำโลต่ำกว่าเส้นแนวรับเส้นนี้136ถ้าหลุดลงไป บอกทิศทางได้ทางเดียวก็คือลงนะครับเซนะครับเซนี่เหมือนกันเลยนะตรงนี้ก็เอาเบรกขึ้นมาเสร็จก็ไปไม่พ้นก็มาเข้ากรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมมัดใจนะแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ดูเหมือนจะลงมาหาเส้น MA ด้านล่างตรงนี้นะถ้าหลุด 3,885 นะครับก็มุดเหมือนกันนะเตรียมมุดลงข้างล่างเช่นกดตรงนี้ก็เบรกออกมาไม่ได้นะครับก็ยังเป็นทิศทางขาลงเนาะฟื้อเบรกนะครับเบรกได้แค่แบบเชี่ยวนิดนึงแล้วก็ตุ๊บเลยนะแล้วก็อาจจะลงมาเสี่ยงตุ๊บข้างล่างกันอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาที่ซุยเมื่อวานก็บอกแล้วว่าเอ้ยมันหมดรอบแล้วนะนี่หมดรอบแล้วเห็นปะเริ่มหลุดเริ่มลงเริ่มไหลนะครับแล้วก็ตรงนี้คือทิ้งลงมาเรื่อยๆทิ้งดิ่งไทม์เฟรมเดย์ก็คือเริ่มทิ้งมาแล้ว3วันติดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคงลงมาหา EMA 20ก่อนค่อยว่ากันแถวๆ 1.69 นี่ประมาณนี้นะหลุดเทรนไปแล้วแนวรับตรงนี้หลุดไปแล้วก็อาจจะค่อยๆไหลลงมาเนี่ยแบร์ลิทมันก็เกิดตรงนี้แล้วเหมือนกัน1 2 3เวลาเกิด3จุดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรอดนะมักจะไหลลงนะครับดังนั้นก็มารอเก็บของข้างล่างแทนละกันนะครับใครจะเข้าตอนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเนาะรอที่แนวรับนะครับจ้าเอ๋ต่อมานะครับเราไปดูกันที่แอปทอสกันนิดหนึ่งนะครับแอปทอสเนี่ยตัวนี้ก็หลุดตรงนี้ไปแล้วเหมือนกัน1 2 3มันเทสได้ก็จริงนะแต่มันหลุดทีนี้จุดที่มันลงมารีเทสเนี่ยมี EMA 20 กับ EMA 200 เนี่ยที่มารับไว้อยู่เนาะหรือถ้าจะลงลึกสุดก็คือจากที่บอกโซน 7.5 ตรงนี้อาจจะเป็นโซนรีเทสอีกรอบหนึ่งซึ่งเวลามันรีเทสบ่อยๆแบบนี้ก็คิดว่ามันน่าจะไม่สวยน่าจะไม่สวยแต่ว่าคุณดูของเดิมมันขึ้นแบบปื๊บอย่างนี้เลยนะดังนั้นรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีการพุ่งตัวปิวกลับขึ้นไปข้างบนอีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าแท่งวีคยังไม่เป็นใจนะแท่งวีคเปิดแท่งกลับตัวลงมาก่อนก็อาจจะรีเทส EMA 50 ก่อนนะถ้าหลุดลงมาเจอกันตรงนี้แค่นั้นเอง4ชั่วโมงมีแท่งกลับตัวมา1แท่งนะแต่ว่าแท่งต่อไปก็บอกว่ายังไม่ให้ไปตอนนี้ก็ตลาดแกดูแบบมึนๆงงๆกันนิดนึงว่าตกลงว่านี่เงินเฟ้อมันลดลงแต่มันไม่ถูกใจนักลงทุนมันก็เลยลงนะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะทีนี้สำหรับเฟดนะครับเฟดหรือเป็ดเนี่ยก็คุณจะเห็นสัญญาณตอนนี้มันเริ่มมีการทำ lower low ตรงนี้เกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะแนวรับเช่นนี้นะครับก็มีการทะลุลงมาอีกเช่นกันดังนั้นเจ้าเฟดนี่ก็ไม่รอดนะ1 2 3รีเวิร์สเทนโชเดอร์เสร็จปุ๊บกลับลงมาดั้มลงมาเลยนะเรียกว่าโอ้โหจบรอบแล้วมั้งดูทรงอุตส่าห์เบรกตรงนี้ออกมาปื้อนึกว่าจะพุ่งขึ้นไปเลยไม่กลายเป็นไซด์เวย์ออกข้างซะงั้นนี่คือเทรนขาขึ้นนะเอาเป็นว่าถ้าหลุดโซนบริเวณนี้ก็ไม่สวยแล้วนะครับตอนนี้กำลังย่ำอยู่เลยโซน 1.3 เนี่ยหลุด 1.3 ไม่สวยนะครับอาจจะไหลลงและเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงแทนนะต้องระวังนิดนึงนะครับต่อมานะครับไปดูกันที่ชิบะอินุกันนะจะดูดิว่ามันจะ 100x 1000x ไหมโอ้โหเบรกได้เสร็จเป็นไงวิ่งกลับขึ้นไปไม่ทันไรกูวิ่งเข้ากรอบสามเหลี่ยมอย่างเดียวเลยอีชิบะเนี่ยประจำเป็นขาประจำของแก๊งสามเหลี่ยมอยู่แล้วเหมือนเขารอให้แบบเบรกปุ๊บลงมาเทสเบรกขึ้นมารีเทสใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้มีอะไรมีทรงเดียวกับไอ้เหี้ยเมื่อกี้เลยนี่ Head and Shoulder 1 2 3แบบเดียวกันกับ ADA เลยนะADA เลยนี่1 2 3หลุดตรงนี้รีเทสไม่ผ่านโอ้โหเตรียมตัวได้เลยมึงลงมาข้างล่างโซนนี้แหละนะเอด้าเลยนี่นะตรงนี้ดูเป้านิดหนึ่งนะครับก็ถ้าดูทรงก็ลงมารีเทสเส้นล่างเนี่ย1,530ที่เก่าเวลาเดิมนะครับก็แปลว่ายังไม่ให้ถึงรอบที่จะไปก็อย่าเพิ่งไปประมาณนี้ตบกลับลงมาก่อนส่วนเป๊ะนะก็ไม่ต่างกันนะหลุด1 2 3เสร็จตรงนี้ก็เป๊ะเลยเหมือนกันจะเรียกว่าเบรกไหมก็ยังไม่เบรกเรียกว่าเฟกเอาแล้วกันนะเนี่ยโซนนี้เรียกเฟกเอานะครับแล้วกลับลงมาใหม่กรอบแนวรับมีไหมหาก่อนแนวรับอยู่โซนนี้ข้างล่างนี่นะ ก็คือถ้าจะลงมาก็ยังมีโซนข้างล่างนะครับประมาณ875รออยู่ถ้าหลุด875ก็เรียบร้อยนะครับมาที่ POPCAT นะครับตัวนี้ไม่เคยดูเลยมันอยู่ในไหนอยู่ใน BitMEX เหรอโอ้โหเอ๊ะมันมีหลายที่นะแต่ยังยังไม่เข้า Binance ถ้าเข้ามาคงวิ่ง100เมตรอ่ะไปดูในที่ไหนดี Maxi เหรอไม่มี OKEX ก็เป็น USDP.p อยู่ยังเป็นไอ้นี่อยู่โอ้โหผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือ PopCat ตัวนี้หรือตัวไหนอาจจะเป็นตัวนี้แหละแต่มันเป็น B PopCat มี PopCat EUR PopCat Tether ไปดู Polynex กัน Polynex กราฟมันไม่ค่อยสวยแต่ว่าราคามันน่าจะเป็นตัวนี้แหละที่มันวิ่งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยเนาะโอ้โหดูดิกี่ดอกแล้วอันนี้ขึ้นนี่กำลังขึ้นเวฟ3นะให้เดานะตรงนี้ดูจากชาวภาพเนี่ยขึ้นเวฟ3มานะครับมีเทนขาขึ้นมาตรงนี้ถ้าหลุด1ดอนก็จบเกมถ้ายังไม่หลุด1ดอนก็ลงมารีเทส1ดอนนี่แหละโซนนี้แหละโซนนี้โซนรีเทสราคาตอนนี้ทุบลงมา2แท่งเปิดแท่งกับตัวรออยู่นะครับก็ถ้ายืนไม่ไหวก็ลงมาเทสข้างล่างนะตอนนี้เหมือนจะขึ้นเทส EMA 20 ก่อน 1.24 ถ้าเบรกไม่ได้ลงข้างล่างต่ออีก1ทีก็จะเป็น ABC พอดีไปที่กิกาเม็กซี่โอ้ยไอ้นี่ก็เห็นชัดเจนแล้วเนี่ยทูท็อปมารอแล้วเนี่ยนะตรงนี้ที่เด้งกลับขึ้นมาได้ก็คือขับขาหลอกนะแล้วก็เตรียมตัววิ่งลงต่อนะถ้าดูทรงแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะหลุด EMA 20 ไปกลับมารีเทสยืนไม่ไหวกลับลงมาใหม่ก็เรียกว่าหมดรอบจบเกมนะครับประมาณนี้นะเนี่ยเส้นนี้หลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสัญญาณ lower low lower high ยังไม่ได้เกิดสัญญาณกลับตัวบริเวณนี้ไม่มีบูไดไม่มีอะไรทั้งสิ้นดังนั้นก็มุดลงมาหา 4,000 ตรงนี้น่าจะเป็นโซนแนวรับที่สำคัญนะBTC ทุบไม่ลงนะนี่ยังดูสู้ตายอยู่นะหรือว่าลงวะไม่รู้นะดูทรงคืนนี้ก็ไปดูน้องหมูเด้งนี่หมูเด้งก็ไม่ได้มีเขาเรียกนะไม่ได้มีแรงฮึดคักเท่าไหร่ตอนนี้อาจจะแบบดุ้งลงมา1 2 3 7ตรงนี้ถึงเป้าไปแล้วหรือยังถึงเป้าไปแล้วนี่นะครับก็เอาเป้าตรงนี้มาลองกลางดูคร่าวๆปืบลงมาเห็นป่ะถึงเป้าและเรียบร้อยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะยืนตั้งฐานที่ 0.5 ได้ไหมนะถ้าตั้งฐานโซนบริเวณนี้ได้ก็เป็นโอกาสในการกลับตัวขึ้นต่อสำหรับอูเด้งแต่ถ้าทำโลว์โลต่ำกว่า 1.24 ก็จบเกมนะไปดูที่เนโรที่เมื่อวานขึ้นปั๊มกันดูที่วันนี้เป็นไงวันนี้ดั้มกลับลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำท่าจะไปแต่ไม่ให้ไปนะยังรักเธออยู่แต่ยังยื้อเธอเอาไว้นี่เป็นไงตอนนี้1 2 3หมดรอบเหมือนกันถ้าจะทำทีท็อปนะระวังด้วยถ้าหลุดทำโลว่าโลก็คือเตรียมมุดนะครับหลุดต่ำกว่า 16,000 จบเกม 16,000 หรือ 160,000 วะ 160,000 นะโอเคประมาณนี้ก็วันนี้ดูทรงแล้วนะครับตลาดดอลลาร์ลงต้องให้มันหลุดไปแล้วทองจะสวน BTC คิดว่ายังงงอยู่อาจจะรอให้ตลาดหุ้นเปิดแล้วค่อยตามขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลุ้นให้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เป็นตลาดขาขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณครับ